สวัสดีนะคะวันนี้พี่ฝ้ายได้แวะมาที่คลองบางกอกน้อยนะคะเห็นแล้วก็นึกถึงสมัยเด็กๆนะสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านพี่ฝ้ายอยู่ติดริมน้ำแบบนี้เลยนะอยู่ที่ตลิ่งชันเนาะว่ายน้ำเป็นก็จากน้ำแบบนี้ค่ะนี่นะคะบริเวณแถวคลองบางกอกน้อยติดกับวัดชะลอเลยนะคะที่พี่ฝ้ายมาเนี่ยก็จะมีที่เขาให้ปล่อยให้อาหารปลาด้วยนะคะไม่ใช่แค่ปล่อยนะเนี่ยค่ะอยู่ในเขตของวัชรอเนาะวัชรอจะอยู่ด้านหลังพี่ฝ้ายนะคะก็คือออกมาตลาดก็เลยได้แวะมาตรงนี้ค่ะนะข้างหลังเป็นวัชรอนะคะคลองบางกอกน้อยอยากอยู่บ้านแบบนี้เนาะบรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะนั่นอ่ะแล้วก็เราจะมีสะพานอย่างนั้นใช่ไหมเราก็นั่งเล่นน้ำได้เนาะเห็นแล้วก็อยู่บ้านแบบนี้นะคะดูสิมีบ้านทรงไทยตรงนั้นด้วยสวยมากก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะไม่มีอะไรนะอยู่ติดกับวัดชะลอเลยนะคะก็คือเดินมาด้านหลังวัดชะลอก็จะเป็นตรงนี้เลยเป็นท่าน้ำนะคะมีปลาอุ้ยปลาตัวใหญ่มากนี่ไงเขามาให้อาหารปลากันปลาสวายนะคะทุกคนเป็นปลาสวายตัวใหญ่ๆนะนี่ใครก็อยู่ใกล้ๆบ้านน้องสายฟ้าเลยนะคะพอดีพี่ฝ้ายออกมาไปสนีอยู่ติดกับไปสนีค่ะใกล้ๆกันพี่ฝ้ายก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศบ้านริมน้ำให้ดูจ้าชอบมากนะคะบ้านแบบนี้บ้านในฝันเลยอย่างนี้นะอยู่แบบนี้พี่ฝ้ายไปก่อนนะคะคลิปนี้สั้นๆเนาะใครผ่านมาแถววัชรอนะคะก็สามารถมาให้อาหารปลาได้นะคะตรงนี้เนาะปลาสวายตัวใหญ่ๆนะคะเฮียก็มาปล่อยปลานะคะเฮียทักทายทุกคนหน่อยเร็วนี่นะที่นี่เขาเรียกอะไรเฮียวัชรอนะคะพี่ไฟมาธุระที่ไปรษณีย์นะก็เลยได้แวะมากับเฮียนี่แหละมากับเฮียอีกแล้วนะนี่พี่ไฟก็ให้อาหารปลาด้วยนะคะดูโอ้ยนกเยอะมากเลยทุกคนดูเนี่ยก็ใส่บุญมากเลยนะดูสินกสิมานะทำบ้างเลยนี่นะแกะต้องแกะกว้างๆนี่พี่ไฟก็ได้ให้อาหารนกนะคะแต่เราไม่ได้ไปที่วัดหรอกนะเพราะเรามาไปสนีนะคะเราก็เลยได้แวะมาเนื้อปลาเยอะเลยเห็นนะคะใครจะขายให้ดูดูสิมาเลยโอ้นะคะเนี่ยค่ะมันอยู่ด้านหลังของวัดชะลอนะคะดูเฮียดิเฮียเขาจะไปธุระวันนี้เขาก็มาพาพี่ไฟมาส่งของพี่ไฟส่งของไปให้ลูกนะคะก็เลยได้แวะมาเนี่ยนี่โอ้น่าอยู่จังเลยพี่ไฟอยากอยู่บ้านหลังนั้นอะหลังตรงข้ามเนี่ยพี่ไฟอยากอยู่มากเลยน่าอยู่จริงๆนะคะจริงๆเลยอ่ะดูดินกลาบน้องเนี่ยดีมากเลยเขาเชื่องมากนะเขาไม่กลัวพี่ฝ้ายเลยดูสิเร็ว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 เอากินเร็วนี่มาทางนี้นะมาทางนี้เร็วจับได้ด้วยนะคะพี่ฝ้ายจับเขาได้ด้วยนะนี่เร็วกินนี้มากินนี้กินนี้เร็วนี่อ่ะนี่อืออัน